ที่เวลา5ทุ่มตรงภารกิจของเรา NC Team Service ที่ร้านใหม่ของพี่เนศสนามหลวง2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมิชชั่นเคลียร์เราใช้เวลา2วันเต็มในการทำงานนะครับโดยร่วมทีมกับร้าน SP ตู้ปลาติดตั้งตู้ปลาชุดใหม่รวมทั้งหมด15ใบ5ชุดนะครับชุดใหญ่ที่สุดนะครับเป็นชุด85นิ้วใบสีขาวตรงหน้านะครับชุดรองลงมาเป็นตู้ชุด72นิ้วนะครับ3ใบ1ชุดแล้วอีก3ชุด9ใบก็จะเป็นตู้60นิ้วนะทั้งหมดนี้สำหรับปลามังกรเท่านั้นนะครับก็จะมีทุกสายพันธุ์เลยแล้วตู้ปลาทุกใบก็จะเป็นระบบกรองบนหน้าที่ของ SP คือมาติดตั้งระดับตู้ปลาทั้งหมดนะครับส่วน NC Team Service ทำหน้าที่ในการเดินท่อนะครับเดินท่อรับผิดชอบงานอุปกรณ์วัสดุกองปั๊มน้ำต่างๆนะงานระบบลมน้ำดีน้ำทิ้งครบถ้วนแบบ Full Service สำหรับร้านขายปลานะอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าว่า NC ทำอะไรสำหรับตู้แต่ละใบบ้างพร้อมแล้วไปชมกันครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะฮะตู้ปลาแต่ละใบ NC ต้องทำ Full Service สำหรับตู้กองบนมีอะไรบ้างวาลดน้ำนี่คือวาลดน้ำนะครับลดได้จนถึงเกือบๆพื้นตู้วาลดน้ำสับปุ๊บน้ำล้นนะครับ2คือ Overflowนะครับก็คือจุดตัดน้ำล้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าพี่เนตรไม่ต้องการลดน้ำแต่ว่าต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาเราสามารถเติมน้ำดีเอาน้ำใหม่ไปไล่น้ำเก่านี่คือระบบโอเวอร์ฟลูนะครับส่วนฟลอเดนก็คือว่าลดน้ำเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าคือสับทิ้งก่อนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำทีหลังได้นะครับคราวนี้ตู้กองบนจุดเด่นมันอยู่ที่ไหน1คือสามารถเห็นปลาได้ 100% เลยนะครับเห็นปลาได้ 100% เลยโดยที่ไม่มีระบบกองเข้ามาวุ่นวายในขณะที่จะเกิดเป็นตู้กองข้างนะครับเหมือนเดิมแบบที่ร้านพี่เนตรเคยเป็นเนี่ยก็จะเห็นวัสดุกองเห็นปั๊มน้ำอะไรต่างๆที่มันขวางอยู่ในตู้นะครับเห็นแล้วก็จะไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นสายตากองบนนะครับกองบน NC ก็ให้พี่โพสทำเต็มมีวัสดุกองทุกอย่างครบถ้วนนะครับใช้เป็นไบโอเอ็มเต็มลำเลยนะครับโดยที่น้ำผ่านช่องใยแก้วเนี่ยใยแก้วนะครับมาเจอฟองน้ำดำก่อนนะครับคู่นี้เป็นสายดักนะใยแก้วก่อนชั้นแรกเสร็จแล้วปุ๊บมาเจอฟองน้ำดำต่อด้วยไบโอเอ็มนะครับอันนี้คือเป็นสายกรองนี่สายดักนะครับสายกรองมาปัดน้ำดีก่อนลงตู้ที่ช่องสุดท้ายนะครับเอ็นซีทดสอบการเติมน้ำให้ดูนะครับนี่คือจุดเติมน้ำดีสับปุ๊บน้ำเติมเลยนะครับโดยไม่ไปยุ่งกับตัวฝานะครับเติมได้เติมดีน้ำส่วนที่เกินนะฮะก็จะไปจ่ายทิ้งในจุดโอเวอร์โฟลว์นี้จะเอนะครับจุดโอเวอร์โฟลว์จุดตัดน้ำล้นแล้วน้ำล้นก็จะไปทิ้งกับนี่ส่วนนี้ก็จะไปทิ้งฝั่งนี้นะครับนี่ก็จุดตัดน้ำล้นน้ำล้นมาละนอกจากนี้ก็ยังมีระบบลมด้วยซึ่งลมตัวนี้ใช้เป็นระบบสำรองไฟนะครับ CPA 120นะครับจ่ายลมเนี่ยตู้85นิ้ว NC ออกแบบให้มี5หัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับส่วนตู้72นิ้วให้มี4หัวนะครับ1 2 3 4แล้วก็ตู้60นิ้วนะครับก็ให้มี4หัวเหมือนกันนะครับ1 2 3 4ใช้ของแบบไม่เปลืองนะครับไม่กลัวเปลืองไม่กลัวหมดเต็มที่ไปเลยให้ดูด้านหลังของกองบุญชัดๆนะครับยายแก้วก่อนมาฟองน้ำนะครับยายแก้วเสร็จปุ๊บฟองน้ำก็มาวัสดุกองนะครับเรียงให้เย็บเรียบร้อยแล้วค่อยน้ำลง2จุดไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะได้เห็นเครื่องกองน้ำหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างมืดแล้วมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วแต่ปั๊มลมอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มลมเนี่ยให้ตั้งอยู่นี้ CPA ตัวเดียวเลยจ่ายทั้งตู้จ่ายตู้ทุกใบนะครับทั้งหมด15ใบนี่คือเครื่องกองน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดก๊อกเติมน้ำที่สามารถเติมน้ำได้ผ่านกองแล้วนะครับทางอ๊อกอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นละมันมืดละ2วันนี้ถือว่าเราทุ่มเทหัวใจเต็มที่นะครับเราไม่เคยสนใจว่าคู่แข่งเป็นแบบไหนนะครับเราสนใจแค่ว่าเราได้รับงานพี่เนตรมาแล้วเนี่ยเราเต็มที่คู่แข่งของเราคือตัวเองนะครับเราเต็มที่กับงานเสมอและยิ่ง NC มาเองนะครับประกอบกับพี่เนตรเป็นพันธมิตรหลักของเรานะฮะเป็นมัชชามิตรด้วยกันมานาน NC เต็มที่เสมอเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เนตรนะครับที่ตลอด2วันนี้ดูแลอย่างดีเราทำให้พี่เนตรสมหวังแน่นอนครับผมสวัสดีครับ